ำหรับกรณีบริษัทพันปีกรุ๊ปไทยลาวจำกัดที่อ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะได้รับอนุญาตสัญญาภายใต้รหัส UNGM40 อะไรเขาไม่รู้โครงการผลิตอาหารให้กับโครงการอาหารโลกของธนาคารโลกกองทุนต่างๆโดยเฉพาะสหประชาชาติคุณผู้ชมที่เคยดูเป็นเรื่องก็น่าจะจำได้ว่าเราก็หนึ่งนำหนึ่งในผู้เสียหายของอีตาปีเตอร์บริษัทพันปีเนี่ยมานั่งตรงนี้ก็คือคุณณชนคุณณชนเนี่ยเป็นกรณีไปรวบรวมข้าวในพื้นที่มาให้เนี่ยแล้วก็อุ้ยมีเรื่องราวมีสตอรี่ว่าคุณณชนต้องไปตามข้อมูลไปจับผิดอีตาปีเตอร์ระหว่างนั้นอีตาปีเตอร์ก็ฟ้องร้องบ้างดำเนินคดีด่าด้วยจำได้เลยว่าด่ารายการด้วยเพราะแบบบิดเบือนข้อมูลเขาฟ้องให้หมดฟ้องให้หมดเลยนะแล้วจะไปฟ้องนี่ได้นะฉันขำมากมีอันนึงฟ้องค่ะจะไปฟ้องศาลโลกจำได้เลยอีตาปีเตอร์จะไปฟ้องศาลโลกฉันก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องศาลโลกแกเลือกด้วยนะรู้สึกว่าตอนนั้นที่บอกว่าจะไปฟ้องศาลโลกก็พูดชื่อประเทศผิดหรอไปถามว่าสัตว์โลกอยู่ไหนล่ะอยู่เช็คหรืออยู่อะไรสักอย่างของนางเนี่ยเราก็บอกบ้าป่ะเนี่ยไปอีกที่ไปคนละทางแล้วอะไรอย่างนี้นะเขาก็แบบอุ้ยเกลียวกราดมากตอนนั้นน่ะแล้วตอนช่วงที่พอเราพอคุณณชนมานั่งตรงนี้แล้วเริ่มเปิดข้อมูลใช่ไหมเป็นเรื่องก็จะเป็นประมาณเนี้ยสไตล์เนี้ยพอเริ่มเปิดข้อมูลแต่ปีเตอร์ก็ทำคลิปสารพัดคลิปที่จะตอบโต้แล้วก็คอนเฟิร์มว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่ทำเพื่อเกษตรกรช่วยเหลือจริงๆเราต้องลืมตาอ้าปากได้ใช่ทำไมเกษตรกรไม่มีสิทธิ์หรอที่จะลืมตาอ้าปากผลิตโครงการอาหารให้กับแบบ UN ให้กับธนาคารโลกเลยนี่มันคือโครงการอาหารโลกเลยนะคุณผลิตอาหารให้ UN เลยใช่เขาก็จะไปแบบยืนตามจุดมาร์กต่างๆพยายามจะทำตัวเองให้อินซึ่งเอาจริงนะถ้าเป็นแบบประธานบริษัทอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้มันน่าจะเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือของตัวเองก่อนอันเนี้ยหน้าตากิก็ไม่น่าเชื่อถืออะไรเลยเออแล้วก็ยังทำตัวกะโหลกกะลาตลกไปวันๆอีกอ่ะค่ะแต่ก็มีคนเชื่อจริงๆนะต้องมีคนเชื่อเพราะเวลาเขาประชุมกันนะคุณคนนั่งเป็นแบบเป็นร้อยๆเวลาเรียกแบบเหมือนเรียกสมาชิกมาประชุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบป้าอย่างนี้เลยเหมือนเลยเหมือนต้องมีคนเชื่อแหละถ้าไม่อย่างนั้นนะกระทรวงเกษตรไม่ถึงขั้นต้องแทงหนังสือไปทวงถามถึงธนาคารโลกถึง UN หรอกใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงขั้นมีการส่งหนังสือคือแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ามีการส่งหนังสือไปที่บริษัทพันปีนี้ด้วยว่าขอให้ส่งสำเนาเอกสารการชี้ชวนร่างสัญญาในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยแกมีข้อมูลอะไรอ่ะคือข้อมูลบริษัทหรือว่าเธอไปแบบว่าคอนแทคอยู่กับศาลโลกเอ้ยกับอะไรนะกับ UN จริงเออกับ UN จริงหรือกับธนาคารโลกจริงเนี่ยก็ช่วยส่งมาให้ทางกระทรวงเกษตรหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอจะมาแบบส่งเสริมการลงทุนหรือส่งเสริมชีวิตเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยแล้วกระทรวงเกษตรไม่รับทราบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือหนังสืออันเนี้ยก็ทวงถามไปที่บริษัทพันปีนั่นแหละเพื่อที่จะให้เหมือนกับมาแสดงตัวตนหน่อยเซอะไรยังไงปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งส่งสำเนาเอกสารหลักฐานใดๆมาที่กระทรวงเกษตรถึงซีนก็เพราะว่ามันกำมะลอมันกำมะลอมันไม่มีจนกระทั่งนะคะประมาณสักพฤษภาคมเนี่ยแหละตัวคุณณชนตรงใจประธานกรรมการบริหารบริษัทไชนีอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเนี่ยเขาทำหนังสือร้องเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวพันมาที่เราด้วยนี่แหละก็คือก็ใช้สื่อทั้งหมดเท่าที่มีเนี่ยไปแฉพฤติกรรมของบริษัทพันปีกรุ๊ปว่าเข้าข่ายช่อโกงหลอกลวงหลังจากได้รับการความเดือดร้อนเพราะไปรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์จำนวน325คนนะคุณคือคุณณชนต้องโดนชาวนา325คนด่าทุกวันอ่ะเพราะเขาเป็นตัวกลางแบบรวบรวมคือเขาก็อยากให้สมาชิกอ่ะขายข้าวได้ในราคาแพงก็เอามารวมที่นี่เพื่อจะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแต่พอถึงเวลาเฮ้ยบริษัทพันปีกรุ๊ปไม่มารับใช่แล้วบริษัทมีแล้วใช่แล้วบริษัทพันปีกรุ๊ปก็เลยใช้ภาพเนี่ยที่แบบไปคุยกับคุณณชนมีคุณณชนมีเกษตรกรมีชาวนาเอ้ยเรามีข้าวมากองรวมกันไปหลอกนักลงทุนในต่างประเทศเอาเงินเขาตรงนั้นแล้วก็ทำแบบเนี้ยเป็นเวลานานมากนะคุณทำนาบนหลังคนใช่ทำนาบนหลังชาวนาด้วยถูกเนี่ยเห็นไหมก็จะใช้ภาพพวกนี้มาโดยตลอดแล้วก็จะมีภาพประหลาดของอีตาคนนี้จริงๆนะฉันจำได้คือเอาเป็นว่าฉันเห็นหน้าก็ไม่เชื่อถือเลยเห็นไหมคนอะไรอ่ะไปนั่งเอาผ้าเตี่ยวมันคือแต่งตัวอย่างนี้ไม่ผิดหรอกแต่ทำแบบเนี้ยเพื่อโปรโมทโครงการตัวเองอ่ะดิฉันว่ามันร้ายแรง
มันผิดนะคะแล้วก็คือรูปแบบของบริษัทพันปีกรุ๊ปเนี่ยนอกจากจะไปหลอกลวงบรรดาพวกเกษตรกรในการรวบรวมหลอกลวงแล้วเนี่ยยังใช้รูปแบบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั่นไงเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับเงินกู้จากต่างประเทศปัจจุบันมีกลุ่มคนที่เข้าเครือข่ายบริษัทพันปีกรุ๊ปเข้าไปเชิญชวนสมาชิกมาสมัครแบบต่อๆกันเนี่ยก่อนที่จะนำเงินที่ได้เนี่ยไปจัดเก็บมาเลี้ยงดูกันเองในกลุ่มเหมือนกินกันเป็นหางโซ่เป็นห่วงโซ่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยกำหนดอัตราค่าสมาชิกอยู่ที่รายละ500บาทอาจจะดูไม่เยอะนะแล้วคนที่สมัคร500บาทมีสิทธิ์กู้เงินได้คนละ1ล้านบาทโอ้โหผมจะตายใครจะไม่ยอมสมัครใช่มีแหล่งเงินกู้เห็นไหมเห็นไหมแต่คนนี้มีแหล่งเงินกู้เนี่ยมารออยู่แล้ว525ล้านบาทเฮ้ยคนเชื่อเยอะนะคุณแล้วก็มีศาลมีปีประวัติอยู่ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องมีราวมีการออกหมายที่จะไปจับผู้ที่ร่วมขบวนการกันมากมายเลยแล้วคือจาก500ไม่ได้อยู่แค่นี้วันที่โป๊ะแตกจริงๆคือวันที่สมาชิกที่สมัคร500บาทเนี่ยบอกว่าอิตาปิเตอร์เนี่ยจะพาไปดูงานต่างประเทศโอ้ยเหรอใช่ดีแห่คือชาวบ้านคุณแห่ไปทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตในจังหวัดเป็นพันคนเลยนะเขาก็แบบเจ้าหน้าที่ก็งงว่าไปไหนกันน่ะเขาบอกก็ยังไม่รู้ก็ทำก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็จะไปกู้เงินอะไรเงี้ยโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวในระหว่างที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความชัดเจนอยู่เนี่ยตาปีเตอร์กับสมาชิกบางส่วนก็ยังมีชีวิตที่อยู่สุขสบายแล้วก็ทำคลิปตอบโต้ไล่จะฟ้องคนนั้นคนนี้ไปจนถึงวันนี้วันที่คุณณชนน่ะรายงานมากับเราว่าปิดเคสแล้วคุณกมลพรเราได้ปิดเคสแล้วนะเอาปิดเคสยังไงตอนนี้คุณณชนอยู่ในสายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลพรค่ะทองทองค่ะสวัสดีค่ะปิดเคสคืออะไรข่าวดีใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเอ้ยมีความคืบหน้าของคดีนะพี่ค่ะค่ะข่าวดีมากๆเลยค่ะคุณกมลพรก็คือว่าวันนี้นะคะก็ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยได้จับตัวนายพิธีพัฒน์ศิริกุลรักหรือนายปีเตอร์ประธานบริษัทพันปีกรุ๊ปได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เช็คอยู่เอ๊ะมันจะจริงหรือไม่นะคะก็ได้โทรไปสอบถามเช็คข้อมูลด้วยตัวเองว่าปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะค่ะจับเอาไว้ที่ไหนอะไรยังไงต้องขึ้นศาลเมื่อไหร่พี่นี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะคนเสียหายเยอะใช่ค่ะก็ที่ทราบนะคะก็คือว่าจับได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ทราบว่าทางตำรวจท่องเที่ยวนะคะเป็นผู้ที่จับได้แล้วก็ส่งตัวมาที่สน.พหลโยธินน่าจะเป็นเมื่อช่วงค่ำนี้นะคะแต่ว่าโดยเวลาที่ชัดเจนนี่ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนแล้วก็ทางนชนได้โทรไปที่ทางท่านสารวัตรนะคะก็ที่สน.พหลโยธินก็ยืนยันว่าจับกุมได้แน่นอนโดยใช้หมายจับของสน.พหลโยธินในเกี่ยวกับเรื่องของคดีเช็คนะคะค่ะค่ะอุ้ยพี่แต่ว่าถ้าโดนจับคดีเช็คในการที่จะแบบในข้อหาเนี้ยมันก็อาจจะประกันตัวได้ป่ะมันไม่ได้ถูกจับในข้อหาช่อโกงค่ะก็ไม่น่าจะประกันได้นะคะคุณกมลพรเพราะว่าก็มีอีก2ข้อหาจะได้มีอีก2ที่ที่เป็นหมายจับทั้งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อหาหนักก็คือว่าข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงเรารอคอยวันนี้มานานและจากที่เขากระทำผิดมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยก็คิดว่าเขาก็คงไม่น่าจะประกันตัวออกไปได้นะคะเพราะผู้เสียหายทั่วประเทศเนี่ยเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาแจ้งความกันมากมายเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยวันที่29เนี่ยก็ทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปร้องที่ดีไซน์แล้วก็ที่กองปราบด้วยแล้วก็วันนี้ก็จับได้พอดีด้วยนี่คืออีกกลุ่มนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับทางเราค่ะก็มีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายทั่วประเทศค่ะค่ะพอจะรวบรวมมูลค่าความเสียหายจากหลายฝ่ายเนี่ยตอนนี้น่าจะของพันปีกรุ๊ปเนี่ยน่าจะเป็นยอดประมาณเท่าไหร่พี่ณชนโอ้โหถ้ามองนะคะถ้าคุณกมลพรคุณดูว่าที่เขามีตัวเลขเป็นทางการจำนวนสมาชิกเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ย 60,000 กว่ารายเอาง่ายๆว่ารายเนี่ยรายแต่ละรายเนี่ยไม่ใช่หลักพันค่ะนะฮะไม่ใช่หลักพันบาทคือไม่กล้าประเมินว่าขนาดไหนค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นชาวต่างชาติจำได้ไหมคะที่ครั้งหนึ่งก็เคยได้พูดคุยถึงเนี่ยรายเดียวก็20กว่าล้านแล้วแต่อย่างชาวบ้านเนี่ยล่าสุดนะคะที่จังหวัดสุรินทร์เองเนี่ยก็คือเป็นข่าวใหม่ล่าสุดเหมือนกันตรงที่ว่าผู้เสียหายจากเรื่องเงินกู้ UN ที่ถูกหลอกลวงนะคะนอกเหนือจากทางที่ทางนายพิธีพัฒน์เนี่ยมาหลอกลวงช่อโกงเราเรื่องข้าวเนี่ยก็ออกมาแจ้งความเนี่ยกันมากพอสมควรนะฮะพอไปสอบถามดูเนี่ยปรากฏว่า
ม่ใช่เสียหายหลักร้อย200อย่างที่เราทราบข่าวตอนแรกนะคะคนเป็นพันเป็นหลักพันบาทหมื่นบาทนี่แค่ระดับชาวบ้านนะคะแล้วก็อย่างระดับที่เป็นต้นสายระดับสูงเนี่ยก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีระดับการเสียหายเนี่ยที่แตกต่างกันตั้งแต่ชาวบ้านไล่ไปจนถึงคนที่อยู่ระดับสูงหรือคนที่ถ้ามีสตางค์เยอะก็เสียเยอะว่างั้นเถอะค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะค่ะแล้วตัวของผู้ร่วมกระทําผิดนะคะพอจะมีข้อมูลหรือมีเบาะแสด้วยไหมคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือนายปีเตอร์นี่ทำเพียงคนเดียวเลยเหรอคะมีขบวนการหรือมีผู้ร่วมกระทําผิดไหมคะอ๋อก็คือเขาไม่ใช่คนเดียวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ในเมื่อผู้เสียหายเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนับแสนรายเนี่ยเขาก็ต้องมีกลุ่มของเขานะคะซึ่งกลุ่มของเขาเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีไม่น้อยค่ะก็อย่างสุรินทร์เองก็มีมากพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าทราบว่าทางการก็กำลังแยกนะคะแยกระหว่างผู้ร่วมกระบวนการกับเหยื่อซึ่งเท่าที่จำได้ที่นายชนเคยออกทางรายการไปบอกว่าเราก็เคยแจ้งเตือนไปว่าถ้าใครเนี่ยรู้แล้วซึ่งทางการก็เตือนแล้วว่าเงิน UN เงินพูดเงินทุนต่างๆเหล่านี้ไม่มีเนี่ยถ้าตื่นรู้แล้วเนี่ยก็ควรจะถอยออกมาและก็อย่าไปยุ่งแล้วก็ควรจะมาเป็นพยานซะก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นผู้ร่วมกระบวนการต้องเข้าไปรับผิดด้วยค่ะเป็นอย่างนั้นซึ่งค่อนข้างจะมีเยอะค่ะกลุ่มนี้มีเยอะมากค่ะค่ะจากนี้คุณชนเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงหรือว่ารอเข้าสู่กระบวนการแล้วก็รอฟังคำตัดสินอย่างเดียวเพราะว่าเอาจริงๆนะยังไม่รู้ว่าปีเตอร์กับขบวนการเขาว่าจะมีเงินมาใช้คือเราหรือเปล่าค่ะก็ถ้ามองแล้วเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะริบหรี่ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่ก็เรียนตรงๆนะว่าที่นชนทำมาตลอดเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าเราจะได้เงินคืนด้วยซ้ำเพราะคิดว่าเพราะเชื่อว่าเมื่อเขาได้เงินมาไปหลอกลวงคนมาได้ก็ใช้ไปใช้หมดไปก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเท่าที่ทราบนะคะจากคนที่ถอนตัวออกมาเขาก็บอกเช่นนั้นนะคะหรือไม่ก็เขาก็มีการยกย้ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่แน่ๆที่เราต้องต่อสู้คืออย่างแรกเลยคือมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราต้องทวงความเป็นธรรมแล้วที่สำคัญก็คือว่าในเมื่อคนทำผิดกับผู้คนมากมายขนาดนี้เนี่ยเราจะนิ่งหนูได้ได้ยังไงในเมื่อตัวเราเองก็เดือดร้อนเสียหายแล้วก็อย่างกลุ่มของทางนักชนเองเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยชาวนาที่เป็นผู้ทุกข์ยากที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ350คนในฐานะที่เราก็เป็นผู้นำช่วยเหลือเขามาตลอดเนี่ยเราก็คงปล่อยให้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้ก็คงไม่สามารถให้เขาเนี่ยหลอกลวงผู้คนได้อีกต่อไปก็คงต้องจัดการให้ถึงที่สุดค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะส่วน350คนที่เดือดร้อนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มที่ตัวคุณชนต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองนะจากทุกคนถามจนต้องมาพิสูจน์ตัวเองจนวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็ค่อนข้างแฮปปี้วันนี้พอแจ้งไปเนี่ยทุกคนก็เฮกันเลยค่ะเฮมันเราคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันหวยออกนะทำไมเฮกันทางนี้เลยเลยประมาณนี้ก็เลยว่าทุกคนก็ดีใจว่าเอ้าจริงเหรอแล้วก็บอกว่าเช็คข่าวดูสิมันใช่หรือเปล่าอุ้ยตายแล้วอันนี้คือทางผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยแจ้งมาด้วยเนี่ยก็คงไม่ผิดแล้วนะชนก็ได้โทรไปที่สน.พหลเองด้วยแล้วก็ทราบว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพค่ะก็หนึ่งคันรถตู้พร้อมผู้เสียหายก็เพื่อที่จะไปร่วมแถลงข่าวที่สน.พหลพรุ่งนี้10โมงเช้าด้วยค่ะค่ะงั้นพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ท่าทีว่าจะเอายังไงกันต่อว่างก็แวะมานะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณณชนค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนมากคือเงินน่ะลิบหลีแล้วล่ะแต่งานเนี้ยสู้เพื่อเอาแรกๆหลักๆเลยนะคุณผู้ชมคุณกรองทองก็คือว่าสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะคุณณชนเนี่ยคือเหมือนกับว่าตัวเองทำเรื่องของข้าวมาโดยตลอดเอาชื่อเสียงของตัวเองไปการันตีกับ300กว่าคนว่าเอามาขายก็จะได้ขายได้ราคาเข้าโครงการระดับนี้เลยนะปีเตอร์ก็มาถลงแถลงเองพอมาถึงปุ๊บขายก็ขายไม่ได้ข้าวก็คือทุกอย่างความน่าเชื่อถือของตัวเองไปหมดอ่ะถูกชาวบ้านด่าแบบด่าจนต้องสู้จนต้องพิสูจน์ไปบอกตำรวจรอบแรกว่าถูกช่อโกงก็ไม่ทำนะเขาช่อโกงประชาชนน่ะผู้เสียหายมีคนเดียวคุณชนไงคดีมันก็เล็กตรงมันร้องถึงกรุงเทพร้องกองปราบร้องสำนักนายกเนี่ยจนเรารู้สึกว่าดีน้องประเทศนี้ดีเราต้องดูเป็นเหยื่อเราต้องดูแลตัวเองใช่แต่เดี๋ยวตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะเป็นผลงานใหญ่ของใครก็ว่าไป
ก็มีใครจับได้บ้างอะจับในท้องที่กาญจนบุรีใช่ไหมแต่คนไปจับคือตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีกาญจนบุรีไปด้วยตำรวจท่องเที่ยวไปด้วยภูธรภาคก็ต้องไปด้วยแล้วส่งต่อมาที่พหลโยธินพหลโยธินก็ต้องอยู่ด้วยแล้วยังมีหมายจับอยู่ที่อุบลแล้วก็สุรินเดี๋ยวอุบลกับสุรินเนี่ยก็ต้องส่งตำรวจมาเพื่อที่จะมาขอกักตัวผู้ต้องหาเพื่อที่จะไปดำเนินคดีต่อที่ในท้องที่โอ้อีกเยอะคุณชนน่ะหาเฟรมให้อยู่ดีๆเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเออนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเราถือว่าเราปิดเคสแล้วสำหรับเป็นเรื่องดีใจด้วยนะคะกับคุณชนแล้วก็ดีใจกับคุณผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดปื้มปิ่มนะคะแล้วมีคนจำได้ด้วยคุณชลัดบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกก่อนเวลา15นาทีนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยจนฉันลืมไปแล้วตาละเราใช้กติกาได้มั้งวันเราประกาศไปแล้วจะได้ปิดเบรกแบบนี้เพื่อกลับบ้านก่อนต้องขอบคุณคุณชลัดมากเลยที่มาช่วยเตือนเราใช่เออดีมากเราจะได้จบรายการเร็วกว่าเดิมจะดูว่าปากชมพูในสรุปจะยังไงเออไม่อยากทำที่ไหนดีเออจะว่าจะเลือกก็ดูอยู่พัทยาแหมมีหงอยๆใส่อ่ะค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่เดียวค่ะเลิฟไลฟ์แชร์นะรัวๆใครที่ยังอยู่แล้วเป็นแบบเป็นลูกเพจที่ยกระดับเป็นลูกเผือกเออฉันได้บอกคุณยังว่าที่นี่มีลูกเผือกด้วยบอกแล้วมีลูกเผือกยกระดับเป็นลูกเผือกอันนี้เราสามารถจิกัดลูกเผือกได้โอเคให้กรุณาเข้ามารายงานตัวถ้าลูกเผือกอยู่ครบเดี๋ยวไปต่อเออเอาปะอ๋อนี่ใจดีขึ้นแล้วเนี่ยเอาน้อยไงใจดีแล้วเนี่ยเอาน้อยแต่เต็มไปด้วยคุณภาพใครคิดว่าตัวเองยกระดับเป็นลูกเผือกแล้วอยู่ต่อแล้วช่วยแชร์ไปอีกรอบนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนดูใหม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้หยวนๆกันละกันช่วงแรกยอมให้1วันนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ